ขั้นตอนของการไล่รำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์จากน้องๆนักรำทั้ง4คณะ4เวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามนะครับเรียกได้ว่าละลานตากันเลยด้วยความสวยงามของสาวๆนักรำทางหน้าเวทีเดี๋ยวช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่พิธีการของทางด้านหน้างานกันสักช่วงหนึ่งขออนุญาตส่งต่อไมโครโฟนแล้วก็เวทีด้านหน้าให้กับทางพิธีกรดำเนินรายการตามที่ทางคณะเจ้าภาพได้มอบหมายหน้าที่ขึ้นไว้ได้บนเวทีนะครับช่วงนี้เรียนเชิญท่านพิธีกรด้วยความเคารพครับเดี๋ยวกลับไปดูไลน์น้องโบก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดทิ้งๆไว้เฉยๆนะครับจะลองเทสเสียงนะได้ยินไหมครับเรียนจากอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3เพชรบุรีท่านสจสุชาติเพชรลูกอินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านนายกประสงค์หอมนานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสนท่านประธานมณฑลบุญนิมิตนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าทุกท่านนะครับให้เกียรติกับครอบครัวของเจ้าภาพนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่ครอบครัววชังเงินและครอบครัวเทศทันนะครับได้มีโอกาสนะครับที่ได้บวชลูกชายหลานชายในวันพรุ่งนี้นะครับในวันนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมารับประทานอาหารนะครับเพื่อเป็นการฉลองไตนะครับโดยมีคุณพ่อยืนคุณแม่จำเนียนเทศทันนะครับเป็นต้นอันนี้ทดสอบระบบเฉยๆครับนะครับแล้วก็มีจะลองเปลี่ยนเครื่องไลท์ดูใครได้ยินเสียงบ้างไหมหรือว่าที่พวกเรารู้จักในนามพี่หวอนะครับพร้อมด้วยคุณแม่สุกัญญาที่พวกเราเดี๋ยวไปดูไลท์น้องโบก็ได้นะครับกลับไปดูเพจน้องโบนะของพ่อหน้าอันนี้เดี๋ยวแอดมินจะลองเทสเสียงเฉยๆครับนะก็จะได้ขอแนะนำเจ้าภาพและพ่อหน้าในวันนี้นะครับขอเสียงประมือต้อนรับพ่อนาคสุภกิจวชังเงินพร้อมด้วยคุณพ่อยูนคุณแม่สุกัญญาครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และนาคสุภกิจบนเวทีครับเรียนเชิญครับให้คุณพ่ออยู่ฝั่งหนึ่งคุณแม่อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับให้คุณลูกชายอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับนะฮะก็อันนี้นะครับก็คือครอบครัวเจ้าภาพนะครับซ้ายมือผมนะครับคุณพ่อยูนนะครับวชเงินนะครับซ้ายสุดของพ่อนาคก็คือคุณแม่สุกัญญาเทศพันธ์หรือว่าที่พวกเรารู้จักว่าคุณแม่เขียดนะครับส่วนพ่อนาคนะครับก็คือพ่อนาคกิจหรือว่าพ่อนาคสุภกิจวชังเงินนะครับนะก็เป็นลูกชายของคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับพ่อหน้าสุภกิจก็ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุมระบบไฟฟ้าของยานพาหนะนะครับนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการทำงานแล้วนะครับก่อนที่ผมจะได้เรียนเชิญตัวแทนของทุกท่านมาคล้องมาลัยบนเวทีนะครับในก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมขออนุญาตได้เป็นตัวแทนของครอบครัวเจ้าภาพนะครับขอบคุณครอบครัวของพี่สมควรพี่ละเมียดถาวรนะครับนะที่ได้รู้เคาะให้ใช้สถานที่ตรงนี้ในการจัดงานนะครับผมขออนุญาตทุกท่านได้ปรบมือขอบคุณคุณพี่สมควรกับพี่ละเมียดถาวรครับปรบมือให้เจ้าของเดี๋ยวน้องโบจะเปิดไลน์แล้วนะครับเข้าไปดูเพจอนุชก็ได้นะครับวันนี้เจ้าภาพมีท่านผู้มีเกียรตินะครับนะจำนวน5ท่านด้วยกันนะครับรวมถึงท่านประธานในพิธีฉลองไตในวันนี้นะครับก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติตัวแทนของทุกท่านมาคล้องมาลัยนะครับลำดับแรกนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับต่อจากท่านชัยยะอังกินันนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านมาร่วมรับแสดงความยินดีนะครับมาอนุโมทนากับครอบครัววชังเงินครอบครัวเทศทันเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ท่านเห็นมาลัยที่คล้องกับพ่อหน้าสุภกิจ
วชเงินนะครับก็คือเป็นมาลัยของท่านชยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านมีภารกิจไปอีกหลายงานนะครับเพราะนั้นลำดับแรกจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของมาลัยให้ลูกชายนะครับพวงเดียวกันนะครับน้องส่งมาลัยให้คุณพ่อกับคุณแม่นะครับจับมือเดี๋ยวช่างภาพเขาแนะนำนะให้ช่างภาพแนะนำในการยืนนะครับจะได้ถ่ายภาพได้เพราะภาพนี้จะมีภาพเดียวตลอดไปนะครับนะเดี๋ยวทุกท่านก็จะทำแบบนี้ใช่ไหมครับช่างภาพทุกท่านที่มาพร้อมอะไรก็หน้าก็จะยืนแบบนี้นะครับสักครู่นะครับนายช่างภาพก็จัดเพื่อความสวยงามคัทเอาท์ข้างหลังด้วยเห็นนะคัทเอาท์ข้างหลังด้วยนะครับมีชื่อพ่อหน้าสุภกิจวชเงินนะครับนี่เป็นครอบครัวของหน้านะครับน้องโบเปิดไลฟ์ไปแล้วนะครับเข้าไปดูเพจน้องโบได้นะช้า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 ก็มองไปทั้งภาพด้านหน้าแล้วก็ยืนอย่างเก่านะยืนอย่างเก่ากับลูกยืนกับลูกนะครับเพราะนั้นนะครับผมเรียนเชิญทีละท่านนะครับนะเพราะว่าท่านประธานคงไม่รีบไปไหนแล้ววันนี้นะครับนะท่านแรกนะครับเป็นบุคคลที่เหมือนเป็นผู้ที่ทำงานนะครับเป็นเจ้าของผู้ประกอบการนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์6ล้อ10ล้อนะครับทั้งรถเก่ารถใหม่รถมือ2ได้หมดนะครับในนามที่ทุกท่านรู้จักว่าเปาเพชรบุรีครับเรียนเชิญของมาลัยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเสียเปาครับคุณยงยุทธสุขสมมาตรครับครับดีครับน้องเปานะครับเป็นลูกชายของคุณประหยัดสุขสมมาตรผู้จำหน่ายหินดินทรายก่อสร้างแล้วก็น้องเปาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์6ล้อ10ล้อนะครับเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวเราให้นาคยืนอย่างนี้เลยไหมช่างภาพให้นาคยืนอย่างนี้เลยเจอน้องเปาพร้อมมาลัยนะครับมีช่างภาพส่วนตัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมเป็นช่างภาพอภิสิทธิ์หรือเปล่าครับใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับน้องเปายืนอยู่ก่อนนะครับยืนอยู่ก่อนต่อไปนะครับเป็นท่านเป็นกัลยาณมิตรนะครับของเจ้าภาพด้วยนะครับก็เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับเรียนเชิญประธานอันนะครับคุณมนทนบุญนิมิตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับหรือว่าประธานอันบ้านไร่ใหญ่นะครับหมู่ที่1ตำบลไร่มะขามนะครับเมื่อท่านประธานอันทุกท่านเลยครับเมื่อคล้องมาลัยแล้วก็เรียนเชิญท่านยืนอยู่บนเวทีนะครับนะนาคสุภกิจก็จะยืนรับมาลัยจากตัวแทนของทุกท่านนะครับเรียนเชิญท่านประธานอันนะครับต่อไปนะครับเอาตามอาวุโสนะครับนะต่อไปนี้นะครับท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีครับเรียนเชิญท่านสจ.สุชาติเพชรลูกอินครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปคล้องมาลัยให้กับพ่อนาคนะครับหลายท่านรู้จักในนามท่านสจ.เปียกนะครับสจ.สุชาติเพชรลูกอินนะครับครับท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเขต1นะครับเขต1บ้านลาดนะครับจะคล้องมาลัยให้กับพ่อนาคนะครับและท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญท่านสจ.ยืนอยู่บนเวทีก่อนนะครับนะท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับพื้นที่ติดกันนี้นะครับนะเพราะว่าบ้านเจ้าภาพเนี่ยบ้านเลขที่11/2ใช่ไหม11/2เป็นพื้นที่หมู่6ตำบลไร่มะขามตรงนี้น่าจะเป็นตำบลท่าเสนนะครับวันนี้เรามีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสนให้เกียรตินะครับเรียนเชิญท่านนายกประสงค์หอมนานครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสนนะครับให้เกียรติคล้องมาลัยให้กับพ่อนาคนะครับเจ้าภาพนะครับคุณพี่ยูนนะครับพี่สุกัญญาพี่หวอพี่เขียดบอกว่าต้องขอบคุณครอบครัวของพี่สมควรนะครับพี่ระเบียดถาวรนะครับที่ให้โอกาสในการจัดงานสถานที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านนายกประสงค์อยู่บนเวทีก่อนนะครับและต่อไปนี้นะครับท่านเจ้าภาพนะครับได้เรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีฉลองไตรในวันนี้นะครับนะท่าน
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3เพชรบุรีนะครับเป็นสสบ้านลาดบ้านเรานะครับขอเสียงประเมินต้อนรับจากอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลไม่ต้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3เพชรบุรีครับจะเช็คอินแล้วไปดูน้องโบครับว่าเช็คอินเช็คระบบนะครับเข้าไปดูเพจน้องโบได้เลยนะถึงนี้เลยแกฝั่งนี้ขอดูน้องโบฝั่งนู้นขอดูน้องนุ่นไปยังไงอ่ะถ้าเราไม่ถึงตาดีย้ายจำเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูแอดนะเป็นประธานในพิธีอุปสมบทนะครับเชิญแอดบอกว่าคนที่เช็คอินเยอะกว่าเราอ๋อครับออกจากเพจนี้แล้วครับเพจน้องโบนะครับตอนนี้แอดมินเช็คมือถือเช็คระบบอยู่นะครับแล้วนะครับว่าแอดมินจะกลับไปดูทีหลังเนาะได้สสเป็นคนบ้านลาดก็ต้องจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลนะครับต่อไปนี้นะครับเรียนเชิญเดี๋ยวช่างภาพจัดให้หน่อยได้ไหมว่าหน้าจะยืนที่ไหนข้างหน้าอีกหน่อยนะข้างหน้าอีกหน่อยสายไมค์ถึงไหมเนี่ยถึงนะครับถึงครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างภาพจัดนี้ครับท่านสสครับช่างภาพจัดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอภาพจะได้สวยนะครับนะท่านผู้ใหญ่แสวงฟังไว้นะครับฟังท่านสสพูดไว้นะครับวันนี้ไม่ปกติไงพี่ต่อไปนี้นะครับเจ้าภาพนะครับครอบครัววัชเงินพร้อมด้วยครอบครัวเทศธรรมนะครับจะเรียนเชิญท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3เพชรบุรีนะครับเป็นประธานในพิธีคืนนี้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแทนเจ้าภาพด้วยครับเรียนเชิญครับครับเรียนครอบครัวของเจ้าภาพที่นี่ที่ไหนนะยกประสงค์พร้อมนานที่นี่ที่ไหนนะคุณชาติฮะท่านประธานที่หลักท่านอบต.เชิญนะครับท่านผู้ใหญ่เซนโอ้ยอบต.ของเรานะครับโอ้ยท่านนำทัพที่หมายหลายท่านนะครับถามว่าที่นี่ที่ไหนน้องที่นี่ที่รักที่มาร่วมนะครับงานบุญให้กับเจ้าครอบครัวมิตรภาพในวันนี้นะครับสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนนะครับที่มีลูกเป็นบุตรชายนะครับสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนได้รอคอยคือการจัดงานบุญและงานสมบทให้ลูกชายของตัวเองว่าเป็นงานบุญที่สมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครอบครัวรบกวนนะครับรบกวนออกจากเช็คอินแล้วเข้าไปเพจน้องโบนะครับตัวพ่อหน้าโอเคเดี๋ยวแอดมินปิดนะครับอยู่ใน